อันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่บอกว่างานอะไรจะเป็นฟินมากกว่าค่ะฟินจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันนวดตัวหรือประคบอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อยฮะทุกซีนน่ะหนูถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบได้รับคำอธิบายตลอดเลยค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค่ะที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะตามมาไทยก็จะได้ไปลองชิมดูใส่ดูอะไรอย่างนี้ค่ะมากกว่าเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักคือมันก็จะมีบ้างที่ฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคำนี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเสิร์ชกันเยอะมากๆกับราชาศัพท์แล้วก็สิ่งของที่ต้องเล่นต้องเอามาถวายต้องเพราะว่าศัพท์ในซีรีส์เขาจะเป็นท่านหญิงเลยแต่ว่าหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทำต้องเตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะเขาใช้ทำอันนี้คำนี้ใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราชาศัพท์ก็เยอะพอสมควรว้าวมากแล้วคือใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจำได้ว่าเอ้ยนี่ซีนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อค่ะว้าวการดำเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ให้แฟนๆเพราะว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเร็วๆนี้มากๆแต่ว่าถ่ายทำไปประมาณเกือบครึ่งเนาะ20กว่าคิว20คิว20กว่าคิวแล้วเหลืออีกเยอะมั้ยก็เยอะตอนที่รู้สล็อตออนก็เร็วๆลิ้มมากๆมากๆแต่ายเสร็จก่อนค่ะถ่ายเสร็จก่อนโอเคบางคนก็พี่บางคนเขาก็ถามเกิดคำถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยเราเป็นไทยเป็นอินเตอร์อีกทีนึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนมีTranslateใช่ตอนออนแล้วมีTranslateน่าจะมีTranslateอีกทีนึงฝากปิดพาร์ทค่ะอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลอง
ลองดูด้วยนะกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปิ่นพักด้วยนะคะค่ะใช่ฝากปิ่นพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะก็กว่าจะเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นผักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้สองข้อป่ายิ่งกว่าตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พุ่มกับว่าเบกกี้ไม่เข้าใจคำว่าสองข้อป่าแน่ไม่เข้าใจจริงใช่ไม่เข้าใจจริงตอนนี้ไม่เข้าใจเลยคือเป็นการเอาเงินมันนี่หรือเอาเงินเข้าวัดทำบุญในช่วงวันสองพระป่าอะไรเงี้ยเขาจะเอาเงินใช่เอาเงินในช่วงวันเข้าพรรษาใช่แต่อันนี้ไม่ของหนูไม่ใช่สองพระป่ากันไม่ใช่สองพระป่าเพราะว่าตอนแรกกับไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้พอมาเห็นก็โอ้ขนาดนั้นเลยใช่หนูถามบ่อยมากแบบรู้ว่ามีของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอีกอันนี้ของขวัญอะไรคะมาเจอกันดีกว่าอยากได้เจอกันไม่ได้เจอกันวันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมพลอย่างหมอมอยไม่ได้รวมพลนานใช่ไหมจริงๆไม่เลยค่ะแค่แบบมาเจอกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะที่เราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายว้าวมียินดีทุกครั้งใช่น่ารักมากค่ะทุกโปรเจกต์คือคิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะใช่บิวกินวะบิวกินวะบิวกินวะหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงๆอะค่ะก่อนที่จะมาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะคือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอ้ไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กรุ๊ปเดียวกันก็ใช่ค่ะจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งไปเล่นไอสเก็ตด้วยกันเลยค่ะเพิ่งไปเล่นไอสเก็ตด้วยกันเลยค่ะSometime I look in her eyes And that's where I find I came of us But I'm trying, I fought for her thoughts But I'm thinking of the way Maybe ใช่แต่เป็นแบบพี่ชายค่ะฟังชื่อฟังตัวฟังสวยเสียตัวฟังฟังชื่อฟังฟังเสียดังฟังฟังจางดังฟังจางพุ่งฟังฉันตาพองพองเชิงชิงฟังตัวฟังฉันตาพองผู้ชื่อชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อตัวชื่อ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 ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ค่ะจริงๆหนูว่ามันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควร
เลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสำหรับพวกเราเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแรกๆน่าจะเซนซิทีฟแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะ